หนังสือสร้างตัวชัยวัฒน์เขียนจาก Making the Most of Your Life ของมอร์แกนและเว็บให้เสียงอ่านโดยสราวุธชัยดีบทที่23ความมีเสน่ห์โรสเวลล์มีเสน่ห์เพราะเขาชอบคนอื่นความมีเสน่ห์เราหมายความถึงลักษณะอันหนึ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งพอคนอื่นได้เห็นหรือได้สนทนาด้วยเพียงครั้งแรกเท่านั้นก็รู้สึกรักใคร่นับถือทันทีคนบางคนมีรูปร่างหน้าตาไม่งดงามอะไรแต่เขาก็มีเสน่ห์อย่างที่บอกไม่ถูกบุคคลที่มีเสน่ห์ย่อมจูงใจบุคคลอื่นได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นในการทำการงานหรือในการรวมกำลังอื่นใดก็ตามท่านเทโอดอร์โรสเวลล์ประธานาธิบดีคนหนึ่งของอเมริกาเป็นตัวอย่างอันดียิ่งของบุคคลสำคัญซึ่งมีเสน่ห์ดึงดูดจิตใจบุคคลให้เกิดความรักใคร่นับถือและความเกรงอกเกรงใจกล่าวกันว่าใครก็ตามที่ไม่เคยรู้จักโรสเวลล์เลยเพียงแต่ได้สนทนากับเขาเพียง5นาทีเท่านั้นก็จะเกิดความรักใคร่ชอบพอเขาขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวเคล็ดของโรสเวลล์มีอยู่อย่างเดียวคือภายในชั่ว5นาทีนั่นเองเขาก็จะเกิดความรักใคร่บุคคลที่เขาสนทนาด้วยอย่างจริงใจและเคล็ดลับของความมีเสน่ห์ทั้งหลายแหล่ของบุคคลก็คือสิ่งนี้เองท่านพึงจำไว้ว่าถ้าท่านปรารถนาให้ตัวท่านเป็นที่ดึงดูดใจคนอื่นแล้วท่านจะต้องปลูกฝังความรักในตัวบุคคลผู้นั้นขึ้นก่อนการพยายามทำให้เขาคิดว่าท่านชอบเขาเท่านั้นยังไม่พอท่านต้องชอบเขาด้วยใจจริงแท้พอพบกันเมื่อแรกก็จงรักเขาทันทีรักคนทุกๆคนที่เขามาติดต่อเกี่ยวข้องด้วยแม้ว่าในโอกาสที่จะพบปะเขาในภายหน้าจำเป็นที่ท่านจะต้องเปลี่ยนท่าทีต่อเขาบ้างก็ตามมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คนอื่นรักใคร่ท่านและวิธีนั้นก็คือท่านต้องรักใคร่เขาก่อนยิ่งกว่านั้นท่านต้องชอบเขาเพื่อประโยชน์ของเขามิใช่เพื่อที่จะทำให้เขามาเกิดความชอบพอในตัวท่านบุคคลที่กล่าวว่าเขาพยายามชอบรักคนอื่นเสมอแต่ไม่เห็นคนอื่นชอบรักเขาเลยเช่นนี้ย่อมแสดงว่าท่านชอบบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของท่านเองหาใช่ชอบด้วยน้ำใสใจจริงไม่คำพูดของเขาแสดงว่าเขาต้องการแลกเปลี่ยนความรักต้องการผลประโยชน์จากความรักในทันทีทันใดความรักดังกล่าวนี้จะไม่มีผลอันใดเลยจงชอบบุคคลอื่นโดยมิพักต้องคิดว่าเขาจะรักท่านเป็นการตอบแทนหรือไม่ถ้าหากท่านทำดังนี้ได้จนเป็นนิสัยแล้วท่านจะรู้สึกอัศจรรย์ใจว่าคนเหล่านั้นก็ชอบพอท่านและเห็นว่าท่านเป็นคนมีเสน่ห์น่าเคารพนับถือเองการพยายามที่จะปลูกเสน่ห์ให้แก่ตนเองเพื่อให้คนชอบพอท่านเป็นการตอบแทนนั้นในไม่ช้าท่านจะพบว่าคนเหล่านั้นรู้ในแผนการของท่านและเขาจะกลับเกลียดชังท่านเป็นอย่างยิ่งคราวหนึ่งช่างทำฟันผู้หนึ่งปรับทุกข์กับเพื่อนๆว่าเหตุไฉนช่างทำฟันหนุ่มซึ่งมีความชำนาญน้อยกว่าเขาจึงสามารถเรียกเอาลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลชั้นที่มีเงินไปจากเขาเสียมากมายทั้งที่เขามีฝีมือดีกว่าและราคาค่าจ้างก็อยู่ในอัตราพอสมควรเขากล่าวต่อไปว่าทันตแพทย์หนุ่มผู้นั้นเวลาทำฟันมักจะพูดกับผู้ที่มาติดต่อแต่เรื่องฟุตบอลภาพยนตร์และเรื่องหาสาระมิได้แต่ตัวเขาเองจะพูดถึงทฤษฎีต่างๆในวิชาทำฟันและวิชาการใหม่ๆในการอุดฟันที่เป็นโพรงให้แน่นสนิทเขาได้รับคำสั่งสอนมาว่าผู้ที่มาหาเรานั้นมาด้วยเรื่องฟันฉะนั้นเขาจึงพูดแต่เรื่องฟันเพื่อชักจูงให้คนไข้เกิดความเลื่อมใสแต่ผลก็คือเขาไม่อาจจะจูงใจลูกค้าไว้ได้อันตรงข้ามกับทันตแพทย์หนุ่มผู้นั้นความจริงดังนี้มีผู้เล่ามานี้ก็เข้ากันได้กับหลักที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นทันตแพทย์หนุ่มสามารถปลูกเสน่ห์ให้แก่ตนเองโดยสามารถเรียกร้องเอาความนิยมจากลูกค้าได้ก็เพราะเขาชอบลูกค้าของเขาอย่างจริงใจบุคคลเหล่านี้จะเป็นใครก็ตามเขาก็ชอบและสนใจในฐานะเป็นคนเช่นเดียวกับเขามิใช่ชอบและสนใจเพราะเขามาอุดฟันหรือใส่ฟันหามิได้ส่วนทันตแพทย์ชรานั้นไม่ได้ชอบลูกค้าของเขาเลยเขาไม่ได้มองเห็นอะไรในตัวลูกค้านอกจากฟันผุฟันเป็นโพรงอะไรเหล่านี้เท่านั้นลูกค้าที่ไปหาทันตแพทย์ไม่จำต้องใส่ใจในเรื่องฟันเสมอไปเขาอาจจะพูดถึงเรื่องอื่นที่เขาสนใจเช่นเรื่องการชกมวยการเมืองการเลือกตั้งภาพยนตร์ละครเป็นต้นท
ทันตแพทย์หนุ่มจะสนทนากับคนไข้ของเขาทุกเรื่องแม้ว่าการทำเช่นนั้นจะเป็นการขัดขวางการงานของเขาบ้างก็ตามแต่ทันตแพทย์ชรานั้นตรงข้ามเขาจะบอกให้คนไข้อยู่เงียบๆเพื่อเขาจะทำงานได้ดีเขาจะบอกคนไข้ว่าผมอุดฟันให้คุณไม่ได้ดอกถ้าคุณมัวแต่พูดอยู่อย่างนี้ทีนี้เรามานึกถึงคนไข้ทั้งหลายบ้างว่าเขาจะนึกอย่างไรระหว่างทันตแพทย์ทั้งสองนี้เราจะตอบได้ทันทีว่าเขาจะเห็นว่าทันตแพทย์หนุ่มนั้นมีเสน่ห์เหลือเกินและเขาจะไปทำฟันที่ร้านนั้นในโอกาสต่อๆไปและอาจจะแนะนำเพื่อนฝูงไปอีกด้วยส่วนทันตแพทย์ชรานั้นจะไม่มีอะไรดีนอกไปจากถูกเรียกว่าอีตาหมอแก่เท่านั้นคนส่วนมากยังหลงผิดไปว่าเราอาจจะสร้างความมีเสน่ห์ในวงเล็บหรือบุคลิกลักษณะให้แก่ตัวของเราเองได้โดยควรปรับปรุงตัวเองในเครื่องแต่งกายกิริยามารยาทความรู้รอบตัวหรือความชำนาญพิเศษต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงอุปกรณ์เท่านั้นหาใช่เป็นตัวเสน่ห์แท้จริงไม่และเราจะต้องระมัดระวังในการใช้ด้วยมันจึงจะเป็นเครื่องเสริมเสน่ห์ถ้าหากท่านใช้อุปกรณ์เหล่านี้เป็นเครื่องพยองตัวท่านเองแล้วมันจะทำให้คนอื่นริษยาเบื่อหน่ายหรือเกิดความไม่พอใจและแทนที่จะเกิดบุคลิกลักษณะขึ้นกลับจะเป็นเครื่องทำลายบุคลิกลักษณะเสียด้วยซ้ำตัวอย่างเช่นผู้ที่เชี่ยวชาญในวิชาประวัติศาสตร์แต่แนะนำความเชี่ยวชาญของตัวออกมาใช้เพื่อโอ้อวดตัวเองคุยฟุ้งเฟ้อทับถมคนอื่นเช่นนี้ท่านเชื่อหรือว่าความรู้นั้นจะเป็นเครื่องส่งเสริมบุคลิกลักษณะของท่านถ้าท่านประกอบอาชีพในการค้าขายและประสบความตกต่ำดังเช่นทันตแพทย์ชราผู้นั้นแล้วก็ขอได้โปรดให้ท่านถือกฎเกณฑ์เสียใหม่ว่าไม่ว่าลูกค้าของท่านจะมาติดต่อกับร้านของท่านก็ดีหรือติดต่อกับตัวท่านก็ดีขอจงพยายามทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความอิ่มเอิบใจหรือได้รับความสุขใจไปเนื่องจากการติดต่อนั้นถ้าลูกค้าของท่านเขียนจดหมายมาก็จงตอบเขาไปด้วยถ้อยคำที่จะทำให้เขาชอบท่านยิ่งขึ้นอีกถ้าเขาโทรศัพท์มาก็จงสนทนากับเขากระทั่งให้เขารู้สึกยินดีและปลื้มอกปลื้มใจขอให้จำไว้ว่าเมื่อท่านรู้สึกชอบคนอื่นและทำการใดๆให้เขาได้รับความสุขเพิ่มขึ้นนั้นย่อมหมายความว่าท่านกำลังสร้างความดีมีเสน่ห์ให้แก่ตัวของท่านอยู่แล้วแต่การทำการใดๆเพื่อที่จะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าตนมีเสน่ห์หรือมีบุคลิกลักษณะดีนั้นไม่ผิดอะไรกับการกระทำของทารก6ขวบซึ่งทำอะไรก็อยากให้คนอื่นชมว่าเก่งจริงน่ารักจริงอะไรเทือกนั้นทีนี้การจะปลูกนิสัยให้รู้จักชอบคนนั้นจะมีวิธีการอย่างไรนั้นข้อนี้ตอบได้ว่าไม่ยากเย็นอะไรนักเราจะต้องคลุกคลีกับเขาศึกษาเรื่องส่วนตัวของเขาและสนใจในการงานของเขาด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจร่วมด้วยพูดกับเขาเล่นกับเขาเป็นมิตรสหายที่สนิทของเขาเมื่อท่านได้ศึกษาวิธีที่จะรู้จักคนดังกล่าวมาแล้วนี้ท่านจะเกิดความชอบพอเราทุกคนไปตรงข้ามถ้าหากท่านไม่รู้จักเขาดีแล้วท่านจะชอบพอเขามิได้เลยแม้ท่านจะแซงทำเพียงไรก็ไม่สำเร็จถ้าท่านจะให้เกิดความรู้สึกชอบคนท่านจะต้องรู้จักคนเสียก่อนจงทำตนเป็นคนคบหาสมาคมได้ง่ายๆเมื่อพบปากกับใครก็สนทนาภาทีกับเขาด้วยความเป็นกันเองทำให้คนอื่นเกิดความรู้สึกเหมือนหนึ่งว่าเขากำลังอยู่ในครอบครัวของเขาเองนี่แหละคือเคล็ดลับซึ่งบุคคลสำคัญได้ถือเป็นหลักปฏิบัติโดยไม่ยอมให้ฐานะหรือตำแหน่งในการงานมากีดขวางไว้ได้เลยและผลก็คือความมีเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจของบุคคลทุกคนที่มาติดต่อด้วยต้องให้ทุกคนชอบด้วยใจจริงมิใช่ด้วยฐานะหรือตำแหน่งบุคคลสำคัญจะไม่ถือตำแหน่งหรือฐานะของตนเป็นสำคัญกระทั่งจะร่วมคบหาสมาคมกับใครได้ยากนายพลเอกวูดก็เคยนั่งรับประทานอาหารกับพลทหารทั้งที่แต่งเครื่องแบบนายพลวิลเลียมแมคกิเลประธานาธิบดีคนหนึ่งของอเมริกาก็สนทนาภาทีกับบุคคลชั้นกรรมกรได้อย่างเป็นกันเองจงนึกไว้เสมอว่าความมีเสน่ห์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ว่าคนอื่นจะต้องชอบท่านในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งมิใช่ชอบเพราะมีความนับถืออันเนื่องมาจากความมีทรัพย์ความมีฐานะและตำแหน่งการงานสูงส่งฉะนั้นหากว่าท่านปรารถนาความมีเสน่ห์หรือบุคลิกลักษณะที่แท้จริงแล้วก็จงอย่าวางตัวไว้สูงโดยหวังให้ทุกๆคนต้องแงนคอขึ้นมาเพื่อชมเชยเราจริงอยู่บางคนอาจจะทำได้แ
แต่คนส่วนมากจะไม่ทำเลยเพราะในการแหงนคอขึ้นมาเช่นนั้นย่อมทำให้เมื่อยคอโดยใช่เหตุอนุสาวรีย์ที่ยืนสูงตระหง่านย่อมเป็นเครื่องจูงใจให้คนแหงนคอชมก็จริงแต่การชมนั้นไม่ได้ทำให้จิตใจเกิดความชุ่มชื่นเท่าใดนักความมีเสน่ห์ของบุคคลมิใช่เป็นสิ่งที่เราจะยืนพิจารณาชมเชยหากแต่จะต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรื่นรมร่วมกันด้วยวิลเลียมแกสโตนนายกรัฐมนตรีที่มีชื่อเสียงเด่นคนหนึ่งของอังกฤษก็เป็นผู้มีเสน่ห์อย่างเยี่ยมยอดทั้งนี้ก็เพราะไม่ว่าจะสนทนากับผู้ใดแกสโตนจะสนทนาในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้นั้นเสมอและแสดงว่าตัวเขาเองก็มีความสนใจในเรื่องนั้นๆอย่างจริงจังเหมือนกันแกสโตนทราบดีว่าการที่คนเรามีความเอาใจใส่ในความสนใจของผู้อื่นนั้นย่อมมีความสำคัญแก่ตนเองเพียงไรการสนทนาของเขาทุกคราวจึงมุ่งไปเพื่อผลอันนั้นในการผูกความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนั้นบรรยากาศที่เกิดขึ้นจากการสนทนาย่อมมีความสำคัญยิ่งกว่าการสนทนานั้นนั่นเองตัวอย่างเช่นถ้าหากท่านสนทนาเพื่อที่จะแสดงความรอบรู้ของท่านเองมันจะเป็นเครื่องทำลายความชอบพอของคนอื่นที่มีในตัวท่านเสียสิ้นแต่ถ้าหากว่าท่านสนทนาเพราะท่านมีความสนใจคู่สนทนาของท่านเป็นส่วนตัวแล้วเขาจะรู้สึกชอบท่านทันทีนายธนาคารที่มีชื่อเสียงผู้หนึ่งก็ปรากฏว่าเป็นคนมีเสน่ห์อย่างสำคัญเขาจะสนทนาปราศัยกับใครๆเสมอหน้ากันหมดในขณะที่ไปพักณโรงแรมแห่งหนึ่งภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นเขาจะรู้จักเจ้าหน้าที่โรงแรมนับแต่พันโรงขึ้นไปจนถึงกระทั่งผู้จัดการบุคลิกลักษณะของคนคนนี้สามารถเหนี่ยวรั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาไว้ได้ตลอดเวลาที่เขาทำงานอยู่คนเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนชั้นสูงคนชั้นต่ำคนมั่งมีคนยากจนย่อมจะเกิดความพอใจในเมื่อบุคคลอื่นมีความสนใจในตนด้วยกันทั้งสิ้นอันหนึ่งควรถือเป็นหลักว่าความสนใจนั้นจะต้องเกิดความสุจริตใจจริงๆแต่ถ้าหากเป็นความสนใจที่สร้างขึ้นอย่างจอมปลอมก็เสียเวลาที่จะปฏิบัติเพราะมันจะไม่เกิดผลอย่างใดเลยความมีเสน่ห์ของคนย่อมตรึงตราตรึงใจผู้เกี่ยวข้องติดต่ออยู่เป็นเวลานานๆเสมอกอร์ดอนเซลฟริดซึ่งเป็นผู้จัดการบริษัทมาร์แชลฟิตอยู่สมัยหนึ่งนั้นก็ได้สร้างบุคลิกลักษณะของเขาไว้แก่บริษัทนั้นจนกระทั่งว่าแม้เขาจะได้ออกจากบริษัทนั้นไปแล้วเป็นเวลานานตั้ง25ปีผู้จัดการแผนกต่างๆก็ยังต้องค้นคว้าเสมอว่าเมื่อมีเหตุการณ์เช่นนั้นๆเกิดขึ้นกอร์ดอนเซลฟริตได้ปฏิบัติอย่างไรบ้างขอสรุปความสำคัญของบทนี้ไว้ดังต่อไปนี้เคล็ดลับของความมีเสน่ห์นั้นอยู่ที่ว่าท่านจะสามารถปลูกความชอบคนทั่วไปขึ้นได้สักเพียงใดจงคลุกคลีกับบุคคลทั่วไปเสมอถ้าหากว่าท่านปรารถนาจะสร้างบุคลิกลักษณะอันเป็นที่ต้องตาต้องใจคนแต่กลับวางตนอยู่โดยสันโดษแล้วจะหวังให้คนอื่นชอบพอนั้นไม่ได้เลยท่านอาจศึกษาวิธีที่จะชอบคนอื่นได้โดยการศึกษาเขาโดยการเอาใจใส่กับความสนใจของเขาเช่นงานอดิเรกความมุ่งหวังความกลัวเป็นต้นและแสดงให้เขาเห็นว่าท่านเองก็มีความสนใจในสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันอย่าวางตัวไว้สูงเพื่อให้คนอื่นแงนคอขึ้นมาเคารพหรือนิยมนับถืออาจมีบางคนที่ทำได้บ้างแต่พึงจำไว้เถิดว่าทุกคนย่อมไม่พอใจจะแงนชะเง้ออยู่เช่นนั้นได้นานนักจงรู้จักในการที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างฉับพลันเสมอจงรู้ถึงเวลาที่ท่านจะพึงทำให้เขาชอบใจและรู้ว่าเมื่อไรที่จะเป็นการรบกวนเขาเพื่อนที่ท่านรู้จักเพิ่มขึ้นใหม่แต่ละคนนั้นย่อมทวีความมีเสน่ห์ของท่านขึ้นเล็กๆน้อยๆเสมอไปจบบทที่23